ผมเข้าใจว่าวันที่9ใช่ป่ะเขาจะเขาประกาศที่บอกว่าเขาจะไปสู่พรรคใหม่กันน่ะที่สิบกันยาพูดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะแล้วก็เข้าใจว่าวันที่10นี่เขาจะรณรงค์ให้คนไปสมัครสมาชิกเผอิญวันนี้เขาครบแสนพอดีใช่ไหมวันเสาร์คือถ้าสมมุติว่าเขาเปิดพรรคใหม่แล้วสมาชิกแม่งโพสต์ขึ้นมากว่าเดิมอีกเนี่ยอันนี้มันก็มันไปอีกนะครับเขาก็ใช้วิธีทางสัญลักษณ์แบบนี้ระดมเงินบริจาคด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือมันก็จะเป็นการแบบสู้แบบนี้ไปก่อนแต่ว่าผมก็คิดว่าคือแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดในแง่ร้ายแต่ผมบอกว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีการยุบอีกจะมีการหาเรื่องกันอีกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนใช่เพียงแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบปัญหาของฝ่ายอำนาจก็คือว่าคนที่เลือกก้าวไกลมันไม่ถอยแล้วพอคุณยิ่งไปทำอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเลือกพรรคเดิมเนี่ยแล้วก็ส่วนที่ว่ากระแสตอนเลือกตั้งมันจะยังไงต่างๆเนี่ยมันก็ยังแบบผมก็ยังคิดว่าก้าวไกลมันก็จะยังได้เปรียบพรรคอื่นแม้แต่เพื่อไทยนะคือลักษณะของการที่คนเลือกแล้วมันไม่ถอยแล้วเนี่ยแล้วก็มันอาจจะขยายขึ้นนะคือเขาเป็นฝ่ายค้านมันเข้าใจคือก้าวไกลเนี่ยมันจะพังอย่างเดียวรู้ป่ะเป็นรัฐบาลพังมันไปทำงานมันเป็นทำงานมันเจ๊งแน่นอนแล้วมันเป็นรัฐบาลมีขนาดนี้เออที่บอก